ตองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะคำศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา6 โมงจนถึง7 โมงวันนี้ได้มาบรรจบจูจอดรถถึงวันติแห่งวันหนึ่งแล้วชีวิตเป็นของน้อยศรัทธาถูกชราเรียกความตายลูกหลานหออยู่เงียบเงียบเวลากำหนดไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการเจ้าวันนี้เป็นวันที่สำคัญอย่างยิ่งของชีวิตญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะว่าศรัทธาอยู่ที่ไหนก็ตามการมีชีวิตอยู่นั้นเป็นสิ่งที่มีค่ามหาศาลถ้าชีวิตหมดไปแล้วจากโลกนี้ลาโลกนี้ไปแล้วชีวิตก็หมดไปแล้วความสำคัญในโลกนี้ก็หมดไปทันทีจิตดวงหนึ่งที่จะต้องจากโลกนี้ไปมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นหลายคนที่เข้าใจแล้วหลายคนที่ยังมาเข้าใจว่าชีวิตหลังความตายนั้นมีความจำเป็นอย่างใดพ้องศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละวันแต่ละวันศรัทธาต้องดำเนินชีวิตอย่างที่อูคือฟังเป็นประจำว่าชีวิตของแต่ละคนนั้นพบปะกับสิ่งต่างๆในขณะที่ดำเนินชีวิตอยู่ผมว่าจะความสุขความทุกข์ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกคนหนีบปนแต่คุณค่าหรือความหมายหรือความจำเป็นของชีวิตที่ต้องอิงอาศัยในขณะที่เราต้องใช้ชีวิตเป็นประจำวันเพราะฉะนั้นที่เปิ่งที่ดีที่สุดของคนเฮานั้นหลายคนอาจจะมีที่เปิ่งเป็นอย่างดีที่เปิ่งในชาตินี้ที่เปิ่งหลังจากต้องละโลกนี้ไปแล้วอันที่เพิ่งชีของชีวิตที่หลังความตายที่เพิ่งส่งระยะเวลาที่เพิ่งที่มีชีวิตอยู่มีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องเพิ่งอันอย่างดีสดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการหลายคนที่ฟังธรรมะมาโดยตลอดติดตามธรรมะมาเป็นประจำรับประกันว่าคงเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วมีที่เพิ่งไว้เป็นที่เรียบร้อยว่าได้เกิดมานี้บัดนี้เวลาแล้วที่เพิ่งที่ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังที่มีที่เพิ่งเป็นอย่างดีแล้วนั้นรับประกันว่าศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมีความสุขมากนักก็น้อยแม้ปัญหาในชีวิตจะเกิดขึ้นท่ามกลางมรสุมเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ถึงวันนี้ทุกคนที่มีที่พึ่งทั้งภายในและภายนอกภายนอกนั้นคือร่างกายที่เราจะต้องใช้ถึงวันนี้ภายในจิตใจของเฮานั้นมีความจำเป็นแม้เฮาใช้ชีวิตประจำวันถึงวันนี้ร่างกายก็จะให้นี่มาได้ห่างจากการควบคู่กันเป็นประจำเป็นประจำวันถึงวันถึงวันสัตย์แต่ชีวิตหลังความตายนั้นร่างกายไม่ได้ไปทุนเหลือก็เฉพาะจิตใจตัวอันที่จะต้องเดินทางต่อไปแถมบ่ฮู้ว่าจะต้องเดินทางไประยะเวลายาวไกลขนาดไหนไปบ่สามารถจะฮู้ได้ยากแก่การที่จะวิเคราะห์หรือจะเดาถึงแม้วิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เจริญรุ่งเรืองขนาดไหนก็ตามปลายแผ่วดาวอังคารพ้นแล้วแต่บ่สามารถที่จะยังถึงได้ว่าชีวิตหลังความตายนั้นจะต้องไปที่ไหนทางใดเป็นสิ่งที่น่ากึดแต่ชีวิตปัจจุบันประจำวันของสถานถึงวันนี้ก็บ่ยิ่งย้อนกว่าจะต้องมาพิจารณานึกถึงที่เพิ่งตั้งใจและตั้งกาย
แต่ถ้าชีวิตหลังความตายนั้นที่เปิ่งของจิตใจต้องอ่านกายนั้นคือธาตุทั้งสี่เขาจะได้ทิ้งไปแล้วศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตรงวันนี้ธาตุทั้งสี่นี้ได้รับความกระทบจากโลกาพยาธิจากภัยต่างๆที่เกิดขึ้นภัยทางนอกภัยในโลกละโลกันเกิดขึ้นเป็นประจำศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอันนี้ภัยที่ใจที่เขาใช้ชีวิตถึงวันนี้ศรัทธาแต่ภัยภายในจิตใจนี้โอ้น่ากลัวอย่างยิ่งถ้าจิตใจไม่มีที่เปิ่งแม้ปัจจุบันนี้ที่ยังต้องจากโลกนี้ไปเรื่อยเพราะว่าต้องดำรงธาตุขันธ์ของแต่ละคนมาอยู่แต่ที่เปิ่งนั้นอยู่ที่ไหนตั้งได้จะเอาอย่างมาเป็นที่เปิ่งที่ดีที่สุดญาติโยมศรัทธาสาธุชนอย่างที่บอกไปบางคนมีที่เปิ่งดีแล้วพอฟังธรรมะเป็นประจำหลังจากฟังธรรมะเป็นประจำบางคนนั้นมีที่เปิ่งเป็นอย่างดีนั่นคือมีความเข้าใจว่าร่างกายนี้อยู่กับเฮาบ่ได้ตลอดรอดฟังจะต้องจากโลกนี้ไปเป็นแน่แท้บัดใจว่าจะตวยเฮาไปทุกภพทุกชาติถ้าเฮาพบต่อไปจากโลกนี้ไปในวัฏสงสารที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดนี้สถานถ้าไปสู่ภพภูมิใดก็ตามอย่างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่อสุรกายเปรตนรกอบายภูมินี่ถ้าตั้งสีนี้ไม่ใช่จะตัวเฮาไปได้มีบุญกุศลที่ทำไว้ดีแล้วต่ออันจะติดตามอุดหนุนเตือนแต้มคือไปสู่ในสถานที่ที่ดีถ้าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเคยทำบุญมาดีเคยรักษาศีลมากันนักเคยภาวนามาบ่น้อยเหมือนกันจากการฟังธรรมะถ้าไปสู่อบายภูมิต่างๆถ้าไปเป็นสัตว์เดรัจฉานศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังจะต้องเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ดีสัตว์เดรัจฉานที่มีคุณประโยชน์สัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์มีความต้องการสัตว์เดรัจฉานที่มนุษย์มีความอินดูสงสารญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบุญกุศลที่ศรัทธาสาธุชนทำไว้เป็นประจำวันถึงวันนี้จะเป็นที่เปิ่งของดวงจิตที่จะต้องจากโลกนี้ไปแต่ที่เปิ่งในปัจจุบันนี้ที่ธาตุขันธ์เรายังอยู่ดินน้ำลมไฟมาได้สลายตื้อดวงจิตที่จะต้องกึดคิดอ่านต้องอยู่กับร่างกายถึงวันนี้ถ้ามีที่เปิ่งจากการฟังธรรมะนำความรู้ความเข้าใจมาใช้ยึดเอาที่เปิ่งที่ดีที่สุดแม้จะจากโลกนี้ไปแล้วที่เปิ่งที่จะติดตามเราไปต่อไปต่างหน้านั้นคือบุญกุศลที่จะอุดหนุนเตือนแต้มไปในภพภูมิที่ดีจริงศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังถึงวันนี้ทุกอย่างก็มาเที่ยงมันแน่นอนแต่ที่เปิ่งที่มีไว้ดีแล้วมั่นคงแล้วนั่นแหละเมื่อโลกนี้จะตกอยู่ในสภาพไตรลักษณ์ตกอยู่ในสภาพที่บ่เที่ยงบ่มั่นคงงอนแง่งคลอนแคลนอยู่ตลอดเวลาแต่ความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นบ่ได้เหือดหายไปไหนอยู่ในห้วงหัวใจเกิดขึ้นเป็นสติปัญญาที่ศรัทธาเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วนั้นบ่สามารถที่จะหายไปได้โจรทั้งหลายบ่สามารถจะมาขโมยความรู้ของศรัทธาทั้งหลายที่ศรัทธารู้ไว้ดีแล้วนั้นขโมยไปบ่ได้ทรัพย์สมบัตินี้แน่นอนเลยโจทย์ต่างๆถ้าเพื่อนมีความต้องการเพื่อนสามารถจะมาขโมยปล้นเอาไปได้อย่างตะว่านี่ที่จังหวัดเชียงรายลงข่าวเขาพอดีแม่จิราพันธ์ส่งคลิปมาพอคือโลกปัจจุบันนี้อำเภอ
เมืองจังหวัดเจียงไฮ้พุ่นปรากฏว่าร้านทองถูกปล้นเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังความต้องการของมนุษย์บางอย่างก็ถูกต้องบางอย่างก็บ่ถูกต้องทุกคนมีความต้องการต้องการความสุขความทุกข์มาต้องการแต่เวลาต้องการสิ่งต่างๆเหล่านั้นแม้เราต้องการความสุขต้องการทรัพย์สมบัติแต่ถ้าเอาความต้องการเหล่านั้นได้มาโดยถูกศีลธรรมบริสุทธิ์ผุดผ่องนี่หมายความว่าทรัพย์สมบัติที่ได้มาเหล่านั้นบ่เดือดร้อนต่อผู้ชีวิตของคนอื่นความเป็นอยู่ของคนอื่นได้มาโดยบริสุทธิ์แท้ๆแต่เมื่อใดสิ่งเหล่านั้นที่เราหามายังเดือดร้อนคนอื่นอยู่นั่นอย่าบอกบริสุทธิ์ผ่องใสญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังสังคมถึงวันนี้ขัดที่เปิ้งที่ถูกต้องและดีงามสังคมเลยวุ่นวายสับสนไปหมดรหัสกรรมของแต่ละชีวิตที่สร้างกันมาหลายภพหลายชาติก็ติดตามทุกคนมาตลอดคอยส่งผลให้ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายกรรมดีที่ศรัทธาทำไว้ดีแล้วเมื่อถึงกาลเวลาก็จะส่งผลให้ศรัทธามีความสุขทั้งทางกายและทางใจอันนี้เป็นรหัสกรรมที่ศรัทธาทำมาโดยตลอดแม้ขณะที่ขณะศรัทธาสะดุดใจชีวิตอยู่ในขณะนี้ศรัทธากระทำโดยตลอดศรัทธาฟังธรรมตอนเช้าก็ขึ้นชื่อว่าศรัทธานี้ซ่อหาเชื้อแห่งความสว่างสวายความหูเพื่อเข้าใจที่ถูกต้องและดีงามที่สุดเพื่อจะได้เป็นประโยชนะเป็นที่พึ่งในชีวิตประจำวันถึงวันนี้จะได้บวชพิศีลพิธรรมจะได้มีความถูกต้องและดีงามญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ถ้าเอาบ่ฮู้บ่เข้าใจมีความยากกันทุกคนแต่ความยากของเฮาต่างหลายของญาติโยมศรัทธาสาธุชนคนที่แต่ความยากของเฮานั้นเมื่อเฮาพยายามเพื่อได้มาตามความต้องการแต่เมื่อได้มาถูกต้องตามศีลธรรมแล้วความสุขก็เกิดขึ้นกับตัวเราความสุขก็เกิดขึ้นกับคนอื่นผู้อื่นแต่เมื่อได้ความต้องการและความอยากของเราเราพยายามได้มาแล้วแต่การได้มานั้นบ่ถูกต้องตามศีลธรรมเป็นต้นความเดือดร้อนวุ่นวายสับสนก็เกิดขึ้นทั้งชีวิตของตัวเราและผู้อื่นท่อยางที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าความบ่สว่างสวายของจิตใจความบ่ฮู้ความควบคุมบ่มีนะฮิริความละอายแก่ใจธรรมะต่างๆที่ฮู้แล้วบ่ได้ปฏิบัติตามศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนายืนยัดตลอดระยะเวลามา 2,564 ปีปีนี้ในแนวทางของพระพุทธศาสนานั้นหลักธรรมในพระพุทธศาสนาบอกเคยบอกเลยว่าการได้มาของศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเวลาเพื่อได้มานั้นเพื่อได้มาอย่างใดก็ได้ก็เป็นความของตัวเก่าบอกเคยเป็นคำสอนแบบนั้นแต่การได้มาของทุกคนในโลกนี้คือได้มาโดยบริสุทธิ์คือได้มาโดยบ่เดือดร้อนต่อกันและผู้อื่นเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังความบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ฟังแล้วกันเนี่ยถ้าใช้ชีวิตประจำวันถึงวันนี้ถ้าคนเฮาสาธุชนทุกท่านถ้ามีความรู้ความเข้าใจว่าจะต้องหาที่พึ่งอย่างใดนั่นที่พึ่งที่เราต้องหาถึงวันนี้นั่นที่พึ่งทางกายนั่นคือปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเครื่องนุ่งห่มนะยารักษาโรคพอดีที่อยู่อาศัยสถานสาธุชนทั้งผู้ฟัง
สี่ประการนี้ถ้ามีแล้วความสุขก็เกิดขึ้นแต่สิ่งทั้งหลายนี้ที่ศรัทธามีความต้องการอยู่ทุกชีวิตที่มีความต้องการได้มาบ่เท่ากันได้มาบ่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นจะได้ได้มาบ่เท่ากันเป็นจะได้ได้มาบ่เหมือนกันเพราะแต่ละคนแต่ละชีวิตใช้ชีวิตผ่านมาบ่ฮู้กี่ภพกี่ชาติหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านจนนับจำนวนบ่ได้เมื่อเฮานับจำนวนบ่ได้เฮาบ่ฮู้เลยว่าเฮาทำหยังมาไว้พ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยรหัสกรรมอย่างที่อู้เป็นประจำมาส่งผลมาเพื่อเอาถึงวันนี้ต่างกันไปสามารถพอด้วยตอบตาเปล่าหันด้วยตาได้ยินกับหูได้สัมผัสด้วยตัวเก่าศรัทธาจะสังเกตพอพี่น้องต้องเดียวกันพ่อแม่เดียวกันแท้ๆแต่การได้มาซึ่งปัจจัยทั้งสี่ยังบ่ได้บ่เหมือนการศรัทธาบางคนทุกข์ยากลำบากบางคนพออยู่พอกินพอมีพอใจพอมีกำลังใจที่จะดำเนินชีวิตด้วยความสุขที่มีหวังอยู่รออยู่ตั้งหน้าอันนี้มีเป็นความหวังแต่บางคนนั้นห่อเหี่ยวบางคนนั้นเหมือนกับว่าต้นไม้ที่ขาดนะน้ำมาแหลมเดือนแหลมปีจนถึงอัมบาสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้บางครั้งบางคนถึงก็จะต้องฆ่าตัวเก่าตายเพราะความแร้นแค้นของชีวิตเพราะความสามารถที่จะพอแก้ไขวิถีชีวิตของตัวเก่าไปได้ความมืดเข้ามาครอบงานจิตใจเพราะที่เปิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตประจำวันนั้นบ่ได้เกิดขึ้นอย่างท่องแท้และดีงามทำให้บางคนต้องฆ่าตัวเขาตายน่าเสียดายแต่แทนที่จะใช้ชีวิตลมหายใจสุดท้ายคือเป็นลมหายใจที่มีค่าที่สุดอย่างที่เคยอู้ฟังเพราะฉะนั้นความรู้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในสถานเท่ากับผมอาตมาภาพดีใจที่สถานทูมาหาครูบาอาจารย์ที่จัดรายการแต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละจังหวัดที่โทรมาฮื้อกำลังใจก็ดีที่โทรมานี่แสดงว่าท่านผู้คนที่โทรเข้ามานั้นกำลังฟังอยู่อันเนี้ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อศรัทธาฟังอยู่นี่ความเข้าใจย่อมเกิดขึ้นแค่ศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังวันนักก็น้อยความเข้าใจความรู้ย่อมเกิดขึ้นที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเรียนดีถึงวันนี้น่าเป็นห่วงสับสนวุ่นวายไปหมดในขณะที่ภัยธรรมชาติโลกาภยาธิครอบคลุมครอบงามโลกมนุษย์ถึงวันนี้ชาติทางสาธุชนท่านผู้ฟังคุณธรรมหรือศีลธรรมเท่านั้นเลยคุณธรรมความดีที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งแต่น้อยจนถึงหมดลมหายใจสุดท้ายถึงวันนี้คุณธรรมในห้วงหัวใจของมนุษย์คนเฮาก็ค่อยลดลงไปลดลงไปมนุษย์นี่แปลว่าสัตว์ประเสริฐที่สุดแล้วบรรดาสิ่งมีชีวิตพอสามารถจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความเข้าใจดำรงชีวิตคือถูกต้องดีงามแต่ในที่สุดกาลเวลาผ่านไปเรื่อยๆพุทธศาสนาผ่านมา 2,564 ปีศรัทธาสาธุชนลองคิดพอความเปลี่ยนแปลงต่างๆท่านผู้รู้ผู้ศึกษาผู้คงแก่เรียนศึกษาค้นคว้าสืบทอดกันมาแต่ละยุคแต่ละสมัยว่ามันเป็นอย่างใดพ้องท่านผู้ฟังถึงวันคณะนี้เหมือนกันไทยพ่องอายุ7 80ปี90ปี7 8 90ปีเหล่านั้นผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านการเวลามาตั้งแต่น้อยความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อเฮามีที่พึ่งคือความฮู้มีศีลธรรมอยู่ในห้วงหัวใจความหวังที่เฮาจะมีความสุขรออยู่เบื้องหน้าที่เฮาจะได้รับเป็นความหวังที่ยังเกิดขึ้นในห้วงหัวใจบางคนหมดหวังว่าอยากได้อันอย่างแล้วเกิดมานี้มีแต่ความทุกข์เกิดมานี้บ่ฮู้จะเอาหยังได้รับมีความสมหวังของชีวิตสักอย่างบางคนคิดกึดแบบนี้บางคนถึงกับฆ่าตัวเขาตายบางคนเจอปัญหาชีวิตสามีพ่องภรรยาพ่องผัวเมียลูกเต้าบ่อยู่ถ้อยฟังคำลูกเต้านะบ่เป็นไปตามที่พ่อแม่ต้องการพ่อแม่ก็เครียดบางคนถึงก็ว่าโอ้อยู่มาได้นะมันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินบ่ฮู้จะไปปรึกษาไผที่ไหนหาทางออกบ่ได้จนถึงบีบคั้นฆ่าตัวเขาตายไปถึงเนี่ยศรัทธาน่าเสียดายศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเราคืดพอแต่ผู้รู้คนฮู้เนี่ยเหมือนกับว่าเมื่อวานมีแสงสว่างความรู้ความเข้าใจภายในจิตใจภายในชีวิตของตัวเก้าเข้าใจเป็นอย่างดีว่าทุกอย่างเป็นอย่างไรจากการฟังธรรมะศึกษาค้นคว้ามาโดยตลอดแล้วศรัทธาจะมีที่พึ่งศรัทธาจะมีที่หวังเมื่อศรัทธามีความรู้ความเข้าใจของชีวิตเป็นอย่างดีมีธรรมะเป็นที่พึ่งมีศีลเป็นเกราะเป็นเครื่องป้องกันมีธรรมะเป็นเครื่องส่องนำทางธรรมะคือความรู้ความเข้าใจศรัทธาก็มีความหวังมีที่พึ่งเป็นอย่างดีทั้งปัจจุบันนี้และชีวิตหลังความตายความรู้ตามพระพุทธศาสนานี้บ่หายไปไหนจะติดตามไปทุกภพทุกชาติศรัทธาแต่ความรู้ทางโลกุโลกียะคือความรู้ทางโลกที่ลูกเต้าหลานเลนศรัทธาสาธุชนไปห้ามไปเฮียนกันถึงวันนี้เป็นความรู้ทางโลกแต่บางทีอาจจะติดตามห้องไปมาได้สถานแต่ความรู้ทางธรรมเนี่ยรู้แล้วจัดนี้ได้ฟังธรรมะจัดนี้ได้รักษาศีลบริสุทธิ์พ้องบริสุทธิ์พ้องข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าวันเตื่อก็ได้ไปวัดสมาทานศีลบางคนอาจจะไม่ได้ไปแต่มีศีลมีอยู่กับตัวกับเนื้อกับตัวเคยรักษาเคยหูเคยเข้าใจว่าศีลตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้ามีความหมายว่าอย่างไรแต่จะต้องประพฤติปฏิบัติแบบไหนอย่างไรเนี่ยเป็นผู้หูผู้เข้าใจเป็นอย่างดีเมื่อหูแบบนี้ศรัทธาชีวิตของศรัทธาก็ปลอดภัยแม้ศีลจะบริสุทธิ์บริสุทธิ์แบบเต็มที่แต่ศรัทธาหูแต่คนที่บ่หูนี่ก็ศรัทธาน่าสงสารน่าเสียดายชีวิตจะต้องผ่านไปจัดหนึ่งเพราะฉะนั้นชีวิตหลังความตายนี้ที่พึ่งอาจจะบ่มีแล้วการเดินทางก็เสี่ยงแต่คนใดหูจากธรรมะฟังธรรมะหูว่าอันอย่างถูกหูว่าอันอย่างบ่ดีบ่ถูกต้องศรัทธาสามารถจะแยกแยะได้ศรัทธาสามารถจะเลือกทำได้ชีวิตก็จะปลอดภัยตั้งปัจจุบันนี้และหลังความตายอันนี้แสดงว่าศรัทธามีที่พึ่งมีความเข้าใจแต่บริสุทธิ์พ่องบริสุทธิ์พ่องถ้าบริสุทธิ์หมดจดสดสายแล้วศรัทธาสาธุชนจะกลับมาเกิดในโลกนี้แหมก็คงบ่กี้จ้าแต่เมื่อใดงอนแง่งคลอนแคลนเป็นปกติธรรมดาศรัทธาวันเตื่อพลาดพลั้งไปพ่องมีสติมีความหูตัวปีกมาสมาทานศีลปีกมารักษาประพฤติปฏิบัติได้วันสองวันพ่องได้เดือนหนึ่งพ่องเอ้ามันก็สุดแต่มีเป็นการเก็บเกี่ยวความดีเป็นการปลูกเพาะสิ่งที่ถูกต้องและดีงามหลังจากนั้นชีวิตหลังความตายเมื่อศรัทธาหู
ศรัทธาเข้าใจศรัทธาปฏิบัติกายวาจาใจถูกต้องดีงามจะกลายเป็นผลพลอยได้ชีวิตหลังความตายจะเดินทางไปที่ถูกต้องและดีงามจะปลอดภัยขึ้นมาอย่างสุขจะได้ไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องเส้นทางที่เป็นความสุขแม้จะเป็นความสุขแบบมาอมตะเตื้อมาตลอดเนี่ยความสุขชั่วครั้งชั่วคราวชีวิตหลังความตายความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจะไหนความสุขชั่วครั้งชั่วคราวจากการตายเป็นมนุษย์แล้วไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นเทพเทวดาต่างหากหมดบุญจัดเป็นเทวบุตรเทวดา6 ชั้นลงมาเกิดบนโลกมนุษย์แถมได้มนุษย์สมบัติแถมถ้าได้มาพบปะพระอรหันตตรัยได้มาเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตความเป็นจริงของสรรพสิ่งที่ว่าตกอยู่ในสภาพไตรลักษณ์นั่นคืออนิจจังความบ่เที่ยงทุกขังทนสภาพเดิมบ่ได้อนัตตาบังคับบัญชาบ่ได้ถ้าเข้าใจแบบนี้ศรัทธาจะเบาอกบ่หนักใจญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นที่เปิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือคุณธรรมความดีศีลธรรมหลายคนนี่สร้างที่เปิ่งไว้กับตัวเขาเป็นอย่างดีแล้วอย่างที่เกิดเล่าไปครั้งหนึ่งอาทิตย์ก่อนก่อนปุ้นว่ายายคนหนึ่งบุญบอกถ้าจากโลกนี้ไปแล้วมีความสบายใจแล้วบุญบอกพอพักพอเวลานึกขึ้นมาเมื่อใดก็หันพระประธานที่วัดเปิ่นเป็นปูนป้านสีขาวปากแดงยิ้มหน้าตาเมตตานะกึดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสถานเนี่ยเพิ่นมีที่เปิ่งตั้งใจที่เปิ่งตั้งกายก็คือข้าวน้ำอาหารการกินที่ต้องหล่อเลี้ยงร่างกายธาตุทั้งสี่เพื่อดำรงอยู่ได้แต่ถึงวันหนึ่งเมื่อหมดรหัสกรรมที่จะต้องเป็นมนุษย์แล้วบางคนก็หมดวาระจนว่าต้องออกจากร่างกายนี้ไปร่างกายนี้ละในโลกนี้แน่นอนจะต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปกลายไปสู่สภาพเดิมนั่นคือธาตุดินน้ำลมไฟแต่จิตนั้นศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังออกจากร่างกายไปแล้วจะต้องไปเสวยผลของกรรมที่ได้ทำไว้หลายภพหลายชาติแม้จูจอดรอดถึงปัจจุบันนี้จะไปเสวยผลของกรรมแล้วที่ได้ทำไว้หน้ากึดก่อสถาบางคนสับสนวุ่นวายทำมากินตั้งวันนี้โอ้ในที่สุดซอกทำหากินจนถึงร่างกายอยู่มาได้พักมาได้ผ่อนในที่สุดเครียดโอ้หมอบอกว่ามีคนหนึ่งไปหาหมอโรคเครียดนะคุณนะนะหมอบอกผมมาได้เครียดหมอผมมาได้เครียดโอเคเกิดอย่างตัวเก่าเครียดตัวเก่าบอกหูเลยหมอบอกว่าเออโรคเครียดเนอะแกก็ยอมรับบ่ยอมรับว่าเครียดแต่ก็อยู่ตลอดนี่แหละในที่สุดหมอบอกแล้วบอกฟังปิกมาบ่สามารถจะเข้าใจได้ว่าความเครียดเกิดขึ้นมาจากอันอย่างที่ไหนมันเกิดไปเรื่อยๆสถานทั้งที่มีเงินตอนที่มีบ่ามีแหงมีพละกำลังสามารถพยายามทำมาหากินจนถึงมีทรัพย์สมบัติที่พอจะอยู่ได้แล้วพระใจตั้งสี่บขาดตกบกพร่องแต่ทุกใจเครียดสับสนวุ่นวายนะเป็นห่วงตังบนนี่เกิดขึ้นภายในใจตลอดเวลามาจากที่ใจชีวิตที่บ่ถูกต้องดีงามทรัพย์สมบัติมีแต่ความเครียดรุมเร้าจิตใจจนต้องกินยาระงับประสาทเพราะนอนบ่หลับเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเนี่ย
ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินชีวิตนี่ถ้าบ่เข้าใจแล้วจะเป็นแบบนี้ในที่สุดนะความอยากของเฮาบ่มีที่สิ้นสุดเลยสัทธาแต่เมื่อผู้ใดฟังธรรมะแล้วผู้ใดเข้าใจแล้วคนไหนที่รู้สามารถจะปล่อยวางยกของนักสัทธาเพื่อนบอกคือปล่อยนี่ปล่อยจะได้ก็วางลงเหยียกามันติดที่มือนี่แหละวางลงมาได้กรรมมาอยู่อย่างนั้นแม้แต่ร่างกายเฮานี่ก็เอาไปไม่ได้หมอก็บอกว่าเออพี่ไปคือผ่อนดีๆผมมาเคยคืดนะหมอหื้อยาไปบ่ยอมกินยาความเครียดก็รุมเร้าจนถึงวันหนึ่งไปหาหมอแทนแง่ป้าไปผมว่าโอ้เส้นสมองแตกบอกคุณเส้นเลือดในสมองเส้นฝอยเส้นเลือดฝอยแตกเนอะบอกว่าจะเนี่ยอย่างนาดีหมอบอกว่าต้องทําใจเนี่ยหมอก็บอกแค่ใดตะวันว่าต้องทําใจต้องทําอย่างต้องทําใจหมอจะพยายามรักษาเนอะเพิ่นบอกภริยาของโยมคนนี้หมอจะพยายามหมอก็บอกว่าเออบางทีจะต้องใช้งบประมาณสูงพอสมควรแต่บอกหูว่าจะเป็นไปดังเดิมก่อนมันเป็นอย่างหมอรักษาเต็มที่นะหมอก็พยายามเต็มที่ในที่สุดเงินที่มีอยู่ไปเสนอคือหมอว่ามีความจำเป็นต้องได้หมอว่ายังบอกบ่ได้ตื้อหมอกำลังจะพิสูจน์และจะผ่าตัดแก้ไขในที่สุดหมอบอกว่าบ่สามารถที่จะทำได้ความเครียดมันรุมเร้าทำให้เส้นเลือดอุดตันหล่อเลี้ยงหัวใจเส้นเลือดฝอยเลือดแตกทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตในที่สุดเดียวก็บ่สะดวกแล้วอู้ก็บ่สะดวกศรัทธาสาธุชนลองคิดทรัพย์สมบัติที่หามาได้ทั้งชีวิตจะคือหมอบอกว่าช่วยได้เท่าอีโยมต้องไปดูแลกันเนอะบอกคือลูกเพื่อนคอยดูแลพ่อของเพื่อนตัวเนอะเพราะว่าเส้นฝอยแตกทำให้เซลล์ต่างๆเส้นประสาทต่างๆกระทบกระเทือนหลายอย่างศรัทธาลองคิดพอเนาะสมบัติที่หามาได้ตลอดชีวิตนึกว่าจะสนับสนุนนึกว่าจะมาเพิ่งเวลาบ้านปลายชีวิตชราภาพแล้วแต่ศาสตร์บ่สามารถจะเพิ่งได้แล้วทรัพย์สมบัติมีเท่าไหนหมอบ่สามารถจะเอาได้หมอบอกว่าแม้จะหื้อหมอเท่าไหนหมอบ่สามารถจะทําได้แล้วคุณปีกไปที่บ้านเนอดูแลกันไปเนี่ยศรัทธาความทุกข์ความทรมานเกิดขึ้นจากการบ่ฮู้จากการบ่ฮู้ว่ามันบ่เที่ยงมันเป็นจังได๋มันทนสภาพเดิมบ่ได้บังคับบัญชาบ่ได้มันเป็นจังได๋เนี่ยศรัทธาถ้าไผฮู้คนนั้นก็สามารถจะปล่อยวางต่างๆได้บางอย่างเขายกของนักเมื่อยกบ่สามารถจะปล่อยวางได้ในที่สุดกระทบกระเทือนต่อร่างกายเส้นสมองเส้นประสาทเส้นเลือดในเส้นฝอยในสมองแตกหมอบ่สามารถจะช่วยได้แล้วเพิ่นบอกแม้จะเอาเงินคือหมอเป็นหมื่นล้านหมอก็ช่วยบ่ได้ในที่สุดก็ต้องเป็นโรคที่ลำบากยากเย็นแท้ๆนึกว่าจะเปิ่งสร้างสมบัติพยายามดิ้นรนหามาตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยเปิ่นบ่มีโอกาสเข้าวัดเปิ่นบ่มีโอกาสฟังธรรมเพิ่นบ่มีโอกาสศึกษาความรู้ของชีวิตที่แท้ว่าชีวิตที่แท้ต้องเพิ่งอันอย่างชีวิตที่แท้เนี่ยที่เพิ่งที่แท้ของชีวิตอยู่ที่ไหนที่เพิ่งแท้ๆของจิตใจนี่อยู่ที่ไหนเพิ่นบ่เคยรู้อย่างเดียวว่าจะต้องทํามาหากินว่าได้มาเท่าใดดีเท่าอันได้มานักเท่าใดดีเท่าอันนี่แหละเพิ่นเคยบอกลูก
เพิ่นเคยบอกญาติกาพี่น้องเพิ่นบอกว่าถ้ามีความขยันอย่างเดียวสู่ทั้งหลายจะบ่ทุกข์สู่ทั้งหลายจะบ่ลำบากเมื่อแก่สู่ทั้งหลายจะสบายหูก็ความขยันเท่านั้นน่ะที่จะช่วยต่อเก่าได้หาทรัพย์สมบัติไว้เอาไว้ใจเมื่อเฒ่าในที่สุดความเครียดเข้ามาเบียดเบียนเพิ่นในที่สุดถึงกะละสุดท้ายทรัพย์ก็ช่วยบ่ได้สถาทรัพย์ก็ช่วยบ่ได้เพราะว่าเครียดจากปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเงินที่มีอยู่บ่สามารถจะช่วยเหลือได้เลยสถาน่าสงสารน่าหารใจตอนขนาดไหนเนี่ยคนที่หูคนที่เข้าใจคนที่เข้าใจชีวิตประจําวันของตัวเก้าว่าที่เปิ่งตั้งใจเนี่ยคือความรู้ความเข้าใจการใช้ชีวิตดำรงชีวิตที่ถูกต้องและดีงามที่สุดปัญหาถ้าเกิดขึ้นสามารถจะปล่อยวางได้ภรรยาก็มีความตกตัวมาต้องดูแลคนพิการอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ถ้าไผอยู่ตรงนี้เฮาทำใจหลายคนที่โทรเข้ามาหาว่าโอ้ท่านอาจารย์ผมนี่เป็นผู้ป่วยเนี่ยผู้ป่วยติดเตียงอู้กันไปมาก็บอกว่าโยมป่วยแต่ร่างกายไม่ได้แล้วโยมนี่ใจโยมมาได้ป่วยแล้วโยมทําได้จะไหนผมฟังธรรมะท่านอาจารย์ผมฟังธรรมะแล้วผมเข้าใจแล้วตอนนี้แม้ผมจะไปไหนไม่ได้อยู่ในกรอบขอบเขตของในบ้านที่แต่ผมบ่ทุกข์ใจผมพร้อมตลอดเวลาตอนนี้จะตายวันไหนก็ได้อาจารย์แต่มาตายเตื้อแต่ผมจะมาฆ่าตัวเก่าตายเพราะผมเข้าใจว่าเป็นกรรมของผมที่ผมจะต้องใช้เมื่อเป็นกรรมผมที่จะต้องใช้ผมก็สบายใจถึงวันก็ฟังธรรมะโอ้ดีใจที่มีสถานีวิทยุผมดีใจขนาดผมอยู่คนเดียวเหมือนก็ว่าผมอยู่หลายคนพอเปิดวิทยุแล้วใจผมมาได้อยู่คนเดียวในโลกนี้เนี่ยเพิ่นเข้าใจสถานญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเราขึ้นเอาเนาะเนี่ยมีความเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันความเข้าใจความรู้เหล่านี้มันแปลงสถานความเข้าใจความรู้เหล่านี้ต่อชีวิตตัวเก่าจะต้องไปศึกษาไม่ใช่ว่าพอมีเงินจะไปซื้อความรู้เหล่านี้มาใส่สมองกําเดียวเลยมาใส่ความคิดตัวเก่ากําเดียวเลยบ่ได้เครียดขึ้นมาพ่อหมอบอกลูกเต้าหลานเหลนว่าเอ้าไปซื้อความกระจ่างความแจ้งมาใส่ความคิดเฮากำเนาะตอนนี้เครียดว่าสามารถจะปล่อยวางได้บ่มีโอกาสแล้วสถามีดเหมือนกันนะถ้าบ่โฟนไว้อยู่ในฟักออกมาต้องฝนกู้ผีกู้เดือนกู้วันถึงเวลาเครือเขาเชือกมาหวานในตนตัวตัวกันมีดที่ฝนไว้ดีแล้วดึงออกมาตัดเชือกที่มากองมาหวานตัวเก่าสามารถจะตัดปูดได้แต่คนใดบ่ได้หามีดหามุยหาดาบอาวุธไว้ภายในจิตใจของศรัทธาความอันนั้นคือความรู้ถ้าบ่มีความเข้าใจศรัทธาถึงเวลาปัญหาเข้ามาจะเครียดแล้วจะช่วยด้วยวิธีไหนศรัทธาด้วยวิธีเดียวคือต้องหูแต่เพิ่นบ่ฮู้เพราะเพิ่นบ่ยอมสนใจชีวิตของตัวเก่าที่เป็นจริงว่าจะต้องเกิดแก่เจ็บตายมีอย่างเดียวสู่ตั้งหลายขยานเนิกเงินทองถ้ามีนักไว้เปิ้งตอนที่สุดท้ายแม่ถูกของเปิ้นเหมือนกันนะแต่ถูกบ่ถึงที่สุดเนี่ยพระพุทธศาสนามีความจำเป็นต่อชีวิตของคนแบบนี้แม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายยังมีกล้าศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอูจากญาติโยมศรัทธาวันนี้เวลาก็ได้พอมอปึงกวนพอเวลาแล้วเหลือเวลาแห่ประมาณ10กว่านาทีเท่านั้นนะใครอูจากญาติโยมศรัทธาอาทิตย์ที่แล้วก็ต้องขออภัยเมื่อข้าม2ทุ่มเป็นต้นไปนั้นไม่ได้ลงไปได้รับความเมตตาจากท่านพระครูทั้งสองท่านพระครูสถิตสารคุณกับท่านพระครูกัลยาณปราโมทย์ออกรายการแต่
อาทิตย์ที่ผ่านไปคืนนี้คงจะมีโอกาสปากัน2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มในค่ำคืนวันนี้เจ้าวันนี้อย่ายมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายขอฝากศรัทธาไว้ศรัทธาพยายามหาที่พึ่งที่ดีที่สุดของชีวิตศรัทธาแต่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังหาที่พึ่งที่ดีที่สุดของชีวิตของศรัทธานี้บางคนก็มีที่พึ่งไว้เป็นอย่างดีแล้วเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งถ้าผายมียังบ่เต็มที่ที่พยายามสอหาความรู้ความเข้าใจคือมีที่พึ่งตั้งใจในตั้งกายคือดีที่สุดต่อที่จะดีได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนในโอกาสนี้ก็จะเปิดสายคือศรัทธาเนาะโทรเข้ามาอู้จากันภาคเจ้านี้จนถึง7 โมงเช้าศรัทธาแล้วเมื่อค่ำป้ากันเห็นคำหนึ่ง2 ทุ่มเป็นต้นไปคิดว่าคงได้ลงไปจัดรายการคืนนี้ได้มาป้ากันเมื่อค่ำถึงคำหนึ่งเป็นห่วงญาติโยมศรัทธาว่าญาติโยมศรัทธาใช้ชีวิตประจำวันบางคนกลัวจะเครียดแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าฟังธรรมะมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วคงจะบ่เครียดญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเอาละศรัทธาโทรมาแล้วจะเปิดสายให้ศรัทธาเนาะว่าภายพ่องที่กำลังฟังอยู่กับโทรอู้จากกันไดเนอร์ศรัทธาเนอร์นะ0892624999น้อมเรียนเชิญศรัทธาเนอร์เจริญพรหลุดไปแล้วเอาหลุดไปแล้วเขาโทรเข้ามาแถม0892624999มาเปิดสายแล้วเนอร์สถานเนอร์ที่ไหนก็ได้ที่ฟังอยู่เนอร์สถานเนาะพูดจากันไปเต่าที่จะเวลาจะเอื้ออำนวยนะ0892624999เอาเจริญปอนเจ้าค่ะจ้าเดี๋ยวแม่โทรมาจากว่าราชการเจ้าอ๋อเจริญปอนเนอร์เจ้าคงจะตีสามแล้วจ้ะเอาฟังกับเจ้าแล้วเนาะไม่รีบก็ฟังอีกจ้าไม่บอกเพ้อไม่รีบขอไม่อยากเปิดนี่นะเจ้าน่นๆๆนี่เขาชอบฟังกาให้ฟังอยู่นะอาจารย์เอาวันนี้นะของเพิร์ลน่าจะบอกเพิร์ลไม่ได้โทรมากันนะเจ้า0931677960 0931677960นะไม่เล่นเนอร์จุดโทรมากันนะเจ้าต้องใจพระอาจารย์นะเจ้าสาธุสาธุสาธุเนอร์ไม่สั่งเนอร์ไม่สั่งถูกเอาเจริญปอนไม่สาเจ้าโอ้ยังป้าเป้ามาแล้วเจ้าเจ้าอู้นังจ้าเจ้านั่นแม่ฟังอยู่นั่นสาธุบันเด่นสลาเวียงป้าเป้าเนอะนี่เจ้าคนเขาที่เปลี่ยนในอ้ำแต่เนาะทำเนาะแม่นสัทธาเขาจะหาแต่ทั้งโลกเนาะแม่นก็ยังสบายเนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญทั้งสามเนอะเจ้าถ้าจะไปเซ็นฉีดยาไม่ได้เจ้าโอ้ยังไม่ได้ฉีดเด้อแม่ไปสมัครละเปิ้นจะลงชื่อคือละการมั่วนะคือคนอื่นเปิ้นฉีดก่อนยินดูศรัทธาอยู่บางคนก็บอกปออ่าว่าซื้อมาใช่ปอแม่ถึงวันเนี้ยขาดทั่วประเทศไทยนี่มันใช่ปอเด้อแม่เฮ้ยแม่น้องปอเตี้ยอินโดคนเฒ่าคนแก่ไผ่ใครอันนี้ก็คิดไปใครมีความสมัครใจเนาะแม่ก็ไม่ได้ซีแต่แล้วแม่ว่าจะบัดซีนี่ไผ่ใครชิมมั่งก็ผ่านได้ยินเจียงหายหมอติดกันเป็นแถวอาชีพแล้ว2 เข็มติดเป็นแถวอยู่ติดเป็นหลักไหมท่านหน้ากากชีพแล้วก็ยังติดอยู่มันเสียงงบประมาณมาได้ก้าอย่างน่ะบัตโต้แม่มืดมาแล้วเนี่ยเจ้านี่นะฝนบัตโต้ได้เป็นอาทิตย์เนี่ยก็หาเนาะนั่นอ่าเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญทางศาลเนอะอยู่เนอะสาตัวอยู่ดีมีอ้าวเจริญพรไหว้สาเจ้าท่านอย่าคำตอบสีเจ้าคำตอบกันแม่อย่าร้องแม่ไม่น้อยเจ้าไม่น้อยคำตอบเจ้าก็เป็นดีเนาะฝนตกกันเจ้าตำบลดอยเจ้าฝนมาตกแม่เจ้านี่ก็มืดมานะมาตกสักคำเดียวเนาะมาตกมาตกจันทร์นะเจ้านี่2-3 วันนะกะมาตกมาแล้วฟังกุศลกุองเจ้า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 เ
มุตนานะไม่น้อยเลจ้ายเป็นกำลังใจตัวเจ้าใชน่ะเจ้าสาธุสาธุเลยอ่าเจริญพรสายต่อไปเอออนุโมทนาเด้อแม่หลวงเด้อเป็นจะได้พ่อก็ลุงไว้ต้องลุงนี่แหละว่าปัญหาเนี่ยจ้ะเอออยู่บุญน้อยเพล่ะเออไปเมื่อข้ามเนี่ยกระจแม่ไปเมื่อค่เจ้าำไปเมื่อค่ำแต่ว่าสถานลงไปครับอ๋อเดี๋ยวเมื่เจอค้่าำเดี๋ยวเมื่อค่ำจะลงไปออกแถมอีน่ะเจ้าเออเดนีี๋ย่วแค่ผมได้ลงมาสักคำที่แล้วมันได้ลงมาคือตุลุงตีหนองพระเขาไปแต่เนาะเจ้าดีดีมีสุบุญทักษาเนอเจ้าต่อไปสาเจ้สาาธุสาธุเอาเจริญพรใส่ต่อไปไม่ใช่ครับครูครับคนนั้นประเสริฐจ้าครับคุณประเสริฐวันแดงเลยครับเนี่ยอำเภอหน้าอยู่นะจากเราทั้งแต่ครูจำขบวนนี้ครับเขาใจดีครับเขาแล้ววันเกิดครับวันนี้โมทนาเนอะพ่อหนาเนอะครับทั้งไงนี่ครับเออเข้าใจดีนะพ่อเนาะอยทู่ั้งแล้วที่เขาสนใจเลยท่านมาทำกำเกิดว่าอยู่ในจิตในใจของในใจและสุนีนะครับเอออยู่ดีมีสุบุญทักษะนะพ่อเนอะครับกำลังใจฮะก็คู่ขอก็คู่ได้อยู่ดีจุกอันยังวันนี้ครับอีกของโฟลกใช้แก่ทุกการต่อไปนะครับนี่เออสาธุนะพ่อเนอะสาธุเนอะพ่อหนาเนอะอ่าตุสาตุเอาเจริญพรใส่ต่อไปกราบนมัสการอาจารย์เนอะโอ้อันนี้เสียงพ่อป๋าก็ฮะเป็นอาจารย์โอ้เสียงพ่อป๋าในพ่อป๋าเออฟังธรรมะมันม่วนใจอาจารย์ม่วนใจเนอะพ่อป๋าเนอะเออวันนี้ความโชคอ่ะอาจารย์กุศลผู้ฟังมันมีองค์ปีใจมันทำอะไรอย่างมันก็สบายสบายเออดีแล้วพ่อป๋าพ่ออุ้ยเหยถ้าฟังธรรมะแล้วมีความสุขนี่แสดงว่ามีความเข้าใจนะพ่อเนาะอ๋อถ้าโทษโทษเนอถ้ามีคนทุกข์เหมือนกันเนอเอออยู่ดีมีโชคบุญทักษะนะพ่อเนอนี่พ่อป๋าจากอำเภอลีพ่อเนอนี่อำเภอลีเอาใส่ต่อไปเจริญพรอาจารย์นั่นไม่ตู้บัลล่องเนอนี่แม่ตุ๊บัลล่องเวียงป่าเป้าน้องแม่น้อจ้าวฟังอยู่เนอตุ๊บัลล่องเออดีแล้วจ้าวฟังจ้าล่ะนี่เนาะสดคุณยิ้มแต่เขาโรคเครียดโรคเครียดกับเสลี่ยจะหน่อยนะเนาะโอ้เหมือนใจเสลี่ยสนวนเนอแม่เนอจ้าก็แม่ว่าจ้าแม่ทุกวันนี่แม่จำไปไหนไม่ได้เสลี่ยกับคนเครียดยังด้อยเออมาต้องเครียดนะแม่เนอนึกถึงบุญนึกถึงกุศลที่ตัวเราเคยทำไว้แม่มีที่เบื้องตั้งใจแล้วแล้วแม่ว่าถ้าดูกับเจอสวดมนต์ยังไปอยากไปเลยเนาะผมทำประวัติเพื่อว่านะเอออันนั้นไม่พอสวดมนต์ไปนะแม่เนอแล้วประวัติมาได้หรออันพระอาจารย์มาเดียวเออแม่นะแม่นะมันดีสุขภาพร่างกายเบื่อเอื้อแต่เขาเคยไปมาแล้วแม่เขาก็นึกถึงบุญที่เคยทำนะแม่เนาะแม่แม่แม่ดีละดีละแม่เข้าใจดีละเนาะจ้าวเหมือนที่กำลังใจเนอะสาธุจ้าวกับภาษาจ้าวเอาใส่ต่อไปเจริญพรพระเจ้าพระจันทร์แม่จินดาฟังอยู่เนอะโอ้แม่จินดาฟังอยู่นะแม่เนาะอยู่ดีมีสุขนะแม่จินดาเนอะจินดานี่อำเภอตุ้งหัวจังนะแม่เนาะจ้าวบ้านบ้านเหนือบ้านเหนือบ้านดอนมูลเจ้าบ้านดอนมูลนะบ้านดอนมูลเจ้าช้างฟังกุศลกุองนะเจ้าแต่โทรประจานประได้เจ้าโอ้พูดฟังกันพ่อแม่พูดฟังกันนั่งอยู่ก็ตำบ้านดอนมูลปุ่นอ่ะเจ้าเออดีละดีละอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญทักษะเนาะแม่เนาะเจ้าขอบพระคุณเจ้าสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรอ่านอันนี้โดยเต่าเนาะไม่สายเนาะจ้าข้าจะบนดอยฝนตกเจ้าอ๋อบนดอยฝนตกเด้อตอนนี้ก็มืดอยู่เนาะมืดแต่เจ้าล่ะลงพื้นสหารอยู่ก้าโมนาแต่วานี่ทางอำเภอกัลยาณิวัฒนาตก2 ชั่วโมงก่อนนะกุดท่ออืมจะเข้าแสงสุขภาพตัวได้เจ้าเจริญพรเจริญพรเอออนุโมทนาเนอะขอบคุณเนอะไม่ใช่เนอะเพราะว่าร่างกายเอามันปั
แม่นแม่นร่างกายนี่สำคัญแท้ๆนะอายุสาธุขอบคุณโมทนาเนอสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไม่แปลครับช้างโอ้น้ำมือกาปอกขยานกาครับผมนั่นปอกขยานมาแล้วปอกขยานให้ไปมึนน่ะก็ฟังอยู่กันพ่อน่ะสภาพมันจะพ่อจะแช่เรามันกระทำได้หัวใจขึ้นจัดนักพวกยาสิกันเหล่าม้าอูม้าเรามันจะงูอ้าวครับพ่อเออดีแล้วถ้าพ่อว่าคือว่าม่วนอีนะพ่อก็ตั้งป้วนเพิ่นฟังกันพ้องกับพ่อเฮ้ยฟังประจำแต่ว่าโทษแต่ว่าจังจังหวะมันก็คนมันหลายเนาะคนเนี่ยทั้งน้อยคนนักน้อยคนที่ห้าไปยังดีเนาะเอออ้าวครับพ่อเนาะแบ่งกันคนละน้อยนะพ่อเนาะครับผมบุญทั้งสารนะพ่อเนออยู่ดีมีสุขเนอขอให้ท่านได้ขาดเลยรึเปล่าสาธุบุญทักษาเนอสาธุสาธุสาธุเจริญพรเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจ้าขับไว้จ่าเจ้าแม่แดงขาแม่แดงกันทาขาอะไรเจ้าฟังเจ้าฟังแม่แดงนะแม่แดงกันทาปวดติดเลยนะเจ้าเออดีนะแม่เจ้าคุณนกกับเจ้าคุณบดตกนะแม่เหยบดตกห่ออ๋อมันนี่ก็มามีเจ้ามันแวนี่ก็มามีโหนเจ้าอ๋อเด้ออ้าวกลับมาแจกเจ้าคุณมาไม่อยู่ดีมีสงนะแม่เนอร์อ้าวสาวใส่ต่อไปเจริญปอนเอาหลุดไปละสันเอาเอาสันคงเป็นใส่สุดท้ายแล้วเนาะใส่นี้เจริญปอนปอยสาราที่ไหนตั้งได้ก่อปอจัดแดงมันหุ่นสลาลีครับวันห้วยสลาป้อนอย่างก่อไผก่อปอดปอดจัดแดงอ๋อปอดจันแดงนะโอ้ปอดจันแดงโอ้โทรมาดูพิษอ่ะเออโอ้มันปอดจานให้เขาเข้าใจดีหมดทุกความใจแล้วเออนั่นครับพ่อพ่อม่วนครับพ่อเฮ้ยม่วนนี่ป่ะโอ้เข้าใจอย่าอ่านปวดปวดใจดีโอ้ปวดใจเออดีละป่ะอยู่ดีมีสมบูรณ์แสนในป่ะจันดังเนอะป่ะหอยจานบ้านสาธุสาธุบ้านหุ่นสลาบ้านหุ่นสลาในป่ะเนาะป่ะสาธุมันตกท่าเลยขอบใจเหรอมันกินนั่งกินต่อเออน่าจะป่ะเฮ้ยคุณมาตกอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอครับผมสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญปอนโอ้วังสารนะเจริญปอนเจริญปอนเอาหลุดไปหมดแล้วเอาใส่ต่อไปเจริญปอนโอ้เจริญปอนนะแม่เนอมีเวลาอยู่น้อยหนึ่งเอาแม่ขับปานกะมันจำเป็นได้พ้องตั้งประสังคุณนะแม่ฮ้อนว่ะฮ้อนกระทันฮ้อนกระมันตกเออเนาะจ้ะโอ้โหฮ้อนดอยนี่เย็นดีนะครับอากาศก็พอเย็นอยู่แม่ตอนนี้นะแต่ก็ฮ้อนเหมือนกันแต่พอเย็นอยู่แม่อยู่ดีมั้ยแม่แต่เมื่อกี้วันถ้าจะตกนี่ก็ได้ยินเขาอากาศว่าจะเมื่อกี้วันจะลงมาฝนจะตกเป็นตี้เป็นตี้แม่เฮ้ยแม่แม่ดูแลสุขภาพนะแม่เนอะจ้าวกำลังจ่ายจ้าทุกบุญทักษาบุญทักษาเอ๊จะทำทักษาได้อยู่ฮะโอ้ลุกก่อนนะเอาอยู่ดีมีสุขนะศรัทธาเนอะไว้คนที่ฟังอยู่เนาะเวลาได้จะมดลงไปแล้วศรัทธาสาธุเออเข้ามาถึงแล้วชักสายกันหน่อยเดี๋ยวพอขอเนอะพอเวลาขอเนอะตันอยู่ลาไว้จังสงสัยสักสงเอาเจริญปอนอาจารย์เจ้าครับอาจารย์เด้อมาเห็นทุกที่อาจารย์เด้อเออไม่อินตาจารย์ไม่เห็นตาจารย์ไม่ยินสมมติอาจารย์อาจารย์ชัดเจนดีเนาะอาจารย์เจ้าอาจารย์เจ้าเวลาหมดเนาะเวลาหมดแล้วอีเนอะไม่เนาะสาธุอยู่ดีมีสุบุญทักษาพุนกดบังแล้วเอ้า
คณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการป้าอากาศใหม่เมื่อค่ำปุ่นนะเนาะแม่เนาะศรัทธาพ่อออกไม่ออกนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังป้าอากาศให้กรรมเนื่องกับ2ทุ่มถึง4ทุ่มเมื่อค่ำเจ้าวันนี้เวลาได้หมดลงไปแล้วรายการธรรมะจัดยอดด้วยดำเนินรายการด้วยก็กระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศิคิรีตำบลบ้านแป๊ะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จะทำผู้ฟังไปก่อนวันอาทิตย์หน้า6โมงถึง7โมงวันเวลาเดียวกันนี้มาปาการทำใหม่วันนี้ขออำนาจบุญกุศลที่ศรัทธาทำไว้ดีแล้วคือเป็นพระวปัจจัยคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความสวัสดีมีปัญญาได้เข้าใจวิถีชีวิตของพวกเราเป็นอย่างดีและแสงสว่างแห่งจิตใจแสงสว่างแห่งปัญญาคือส่องนำทางวิถีชีวิตอย่างเจิดจ้าผ่องแผ้วดีงามเดินทางไปตลอดรอดฟังจนเข้าสู่แดนนิพพานมหานิพพานเจ้าเป็นที่สุดจงจักมีอายุวันโนสุขังพระลาง